ข้าสารฮาโลวีน2023งานที่จัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมายิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานที่ทุกคนรอคอยจริงๆเหมาะกับเป็นงานอันดับหนึ่งของเอเชียเรียกนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเป็นอีกงานที่ตอบสนองนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลต่อยอดกิจกรรมของกรุงเทพมหานครเพื่อเป้าหมายในการยกระดับกิจกรรมงานเทศกาลจากระดับประเทศสู่ระดับโลกภายใต้แนวคิดชีวิตคนกรุงสีสันยามราตรีไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์ตอบสนองนักท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงแฮงเอาท์ที่คลึกคืนให้คนทั่วโลกอยากมาเยือนโดยมีสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารร่วมกับสำนักงานเขตพระนครสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามตำรวจท่องเที่ยวน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา Miss Tourism World Thailand ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมข้าวสารฮาโลวีน2023ภายใต้คอนเซปต์ Beauty or Scary สวยหรือสยองบนถนนข้าวสารจริงๆเราเข้าสารเรื่องชื่อทั่วโลกอยู่แล้วแต่วันนี้เราอยากทำฮาโลวีนให้เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับเราได้ความร่วมมือจากมิสซูริซึมเอเชียนะครับแล้วเราจะเป็นอันดับตามไปเลยจากกับมิสซูริซึมโอ้เดือนกว่าๆนะครับแล้วมีการประชุมเรื่องของความปลอดภัยบ่อยมากนะครับเพราะว่าทางนายกเองให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยต้องบอกว่าดีใจมากนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เรามีทั้งมิสซูริซึมแล้วก็มีศิลปินที่มาร่วมงานมากที่สุดตั้งแต่เราจัดฮาโลวีนมานะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกมุมมองนึงเลยมิติหนึ่งที่จะทำให้ข้าวสารเนี่ยไปสู่ระดับเอเชียในวันของฮาโลวีนก็จะมีการประกวดนะครับผมเชื่อว่าแล้วก็มีเงินรางวัลอันนี้เป็นผมเป็นว่าทุกคนเป็นต้องการมาประกวดแต่งกายมาเดินบนข้าวสาร Scary but Beauty ครั้งที่2ครับปีที่แล้วที่เกิดอีเทวอนขึ้นมาเหตุสงนาฏกรรมที่เอเทวอนเราก็จัดหลังจากนั้นเลย1วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีความมาตรการเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าทางรัฐบาลเองการท่องเที่ยวเองมองว่าศักยภาพมีในแต่ละจังหวัดหรือแต่ละอำเภอผมเชื่อว่าสามารถทำได้นะครับเราเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วเราเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยของโลกเลยของการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยที่จะทำให้เมืองไทยเนี่ยสื่อออกไปข้างนอกและมีความน่ารักนะครับมีความพร้อมในการจัดอีเวนต์ต่างๆให้ทุกคนมาเที่ยวโอ้รู้สึกแบบประทับใจมากเพราะว่าได้เห็นแบบความสวยงามของถนนข้าวสารในอีกมุมนึงเพราะว่ามันเป็นเทศกาลนะคะฮาโลวีนแล้วก็แบบทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจไม่ว่าจะเป็นภาคต่างๆนะคะที่ว่าจัดงานออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะก็รู้สึกดีค่ะสนุกค่ะก็เหมือนพี่ขนมเลยก็เราได้เห็นอีกมุมนึงนะคะแล้วก็ค่อนข้างแบบเราแปลกใจด้วยว่าแบบทุกคนเนี่ยคือแต่งตัวมาร่วมงานที่ไม่ใช่แค่เรานะคะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากลองชวนให้ทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยกันค่ะสนุกมากจริงๆค่ะก็จริงๆแล้วทางสมาคมเองนะครับก็มีช่องติดต่ออยู่แล้วสมาคมข้าวสารนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาปีนี้เนี่ยยังมาทันนะฮะว่าเรามีงานถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับแต่งตัวแล้วก็มาประกวดประชันกันนะครับแล้วก็สำหรับปีหน้าผมเชื่อว่าทุกคนมาเที่ยวด้วยความสบายใจวันนี้เนี่ยเราต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับคนไทยออกมาใช้เม็ดเงินกระจายรายได้ให้กับทุกคนผมเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญมากกับประเทศไทยจะได้แข็งแรง